สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพบกับคุณครูเก๋เหมือนเดิมเลยนะคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับหินมาแล้วใช่ไหมคะไหนเด็กๆลองบอกคุณครูเก๋สิคะว่าเด็กๆรู้จักหินอะไรกันบ้างคะใครตอบได้บ้างเอ่ยอะไรนะคะน้องตาต้าน้องตาต้าบอกคุณครูเก๋ว่ารู้จักหินอัคนีค่ะคุณครูเก๋ว้าวเยี่ยมมากๆเลยค่ะน้องตาต้าและยังมีหินอะไรคะอะไรนะคะน้องชมพูน้องชมพูบอกคุณครูเก๋ว่าหนูรู้จักหินแปรค่ะคุณครูเก๋ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะน้องชมพูและยังมีหินอะไรคะใครตอบได้บ้างเอ่ยไหนใครยังไม่ได้ตอบช่วยคุณครูเก๋หน่อยสิคะหินอะไรนะคะอ๋อน้องอันนาบอกคุณครูเก๋ว่าหินตะกอนค่ะคุณครูเก๋เก่งมากๆเลยค่ะยอดเยี่ยมที่สุดเลยนะคะวันนี้นะคะคุณครูเก๋จะพาเด็กๆมาทำกิจกรรมสนุกๆเกี่ยวกับหินกันนะคะกิจกรรมที่คุณครูเก๋พาเด็กๆทำนั้นก็คือกิจกรรมสร้างภาพจากหินนั่นเองค่ะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมนะคะวันนี้คุณครูเก๋ก็มีอุปกรณ์มาให้เด็กๆดูด้วยนะคะนั่นก็คือหินนั่นเองค่ะเด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่าหินที่คุณครูเก๋นำมาให้เด็กๆดูในวันนี้มีลักษณะเป็นอย่างไรเด็กๆลองช่วยคุณครูเก๋ตอบหน่อยสิคะใครตอบได้บ้างเอ่ยน้องชมพูน้องชมพูบอกคุณครูเก๋หน่อยสิคะว่าลักษณะของหินเป็นอย่างไรคะอะไรนะคะน้องชมพูบอกคุณครูเก๋ว่าลักษณะของหินมีรูปร่างวงรีและวงกลมค่ะคุณครูเก๋เก่งมากเลยค่ะน้องชมพูใครตอบคุณครูเก๋ได้บ้างเอ่ยอะไรนะคะน้องตะวันน้องตะวันบอกว่าหินมีสีขาวและสีน้ำตาลครับคุณครูเก๋เก่งมากๆเลยค่ะน้องตะวันมีใครตอบอีกบ้างคะอะไรนะคะน้องทันน้องทันบอกคุณครูเก๋ว่ามีหินก้อนใหญ่และหินก้อนเล็กครับคุณครูเก๋เก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆรู้จักรูปร่างของหินแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะเด็กๆไปค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวเรามาสร้างภาพจากหินกันนะคะเดี๋ยวเด็กๆลองทายดูนะคะว่าคุณครูเก๋จะสร้างเป็นรูปอะไรนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะดูนะว่าจะเป็นรูปอะไรนะคะเด็กๆสังเกตดีๆนะจะเป็นรูปอะไรนะคะช่วยกันดูนะน้องทีน้องทีอยู่ไหมคะน้องทีตอบคุณครูเก๋ได้ไหมคะว่าเป็นรูปอะไรคะคุณครูเก๋เรียงหินเป็นรูปอะไรคะยังดูไม่ออกใช่ไหมคะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวค่อยๆดูต่อไปนะคะว่าจะเป็นรูปอะไรนะใครรู้บ้างเอ่ยลองทายดูสิคะใกล้จะเป็นรูปร่างแล้วนะคะเป็นรูปอะไรนะน้องทีรู้หรือยังคะว่าเป็นรูปอะไรยังไม่รู้ใช่ไหมคะใครจะช่วยน้องทีตอบได้บ้างเอ่ยว่าคุณครูเก๋สร้างภาพหินเป็นรูปอะไรคะใกล้แล้วใช่ไหมคะนึกออกหรือยังคะเป็นรูปอะไรเอ่ยใครรู้บ้างเอ่ยนึกออกหรือยังคะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะเด็กๆลองดูสิคะว่าเป็นรูปอะไรคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกรูปนี้ก็คือรูปดอกไม้นั่นเองค่ะน้องทีตอบถูกหรือเปล่าคะเดี๋ยวเรามาดูรูปต่อไปกันเลยค่ะ
เด็กๆคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันสร้างภาพต่อไปกันเลยนะคะภาพอะไรดีนะน้องปกป้องน้องปกป้องอยากได้ภาพอะไรคะลูกคุณครูเก๋นำหิน2ก้อนมาวางนะคะลองดูนะว่าจะเป็นรูปอะไรคุณครูเก๋นำหินก้อนสีอะไรมาวางคะลูกน้องมังกรน้องมังกรบอกว่าสีดำใช่ไหมครับเป็นรูปอะไรคะรูปวงรีใช่ไหมคะแล้วคุณครูเก๋ก็นำหินก้อนสีน้ำตาลมาวาง2ข้างเลยเป็นรูปอะไรคะน้องต้นกาบอกว่ารูปแขนมีแขนแล้วก็ต้องมีอะไรคะลูกใช่แล้วค่ะน้องซันบอกว่ามีหัวครับเป็นรูปอะไรนะมีหัวแล้วก็ต้องมีอะไรคะมีอะไรนะเด็กๆช่วยกันคิดสิคะมีหูน้องเพียงอบอกว่ามีหูมีหูกี่ข้างคะ2ข้างใช่ไหมคะหูสีอะไรคะเด็กๆน้องมังกรบอกว่าหูสีขาวครับคุณครูเก๋มีหูแล้วก็ต้องมีตาตามี2ข้างใช่ไหมคะสีขาวเหมือนกับหูเลยเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆแล้วเด็กๆลองทายดูสิคะว่าเป็นรูปอะไรคะรูปที่คุณครูเก๋สร้างจากหินรูปอะไรเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกถูกต้องค่ะรูปหมีนั่นเองค่ะเรามาสร้างภาพต่อไปกันเลยค่ะเดี๋ยวเด็กๆมาช่วยคุณครูเก๋สร้างภาพนะคะว่าเราอยากได้รูปอะไรเดี๋ยวเรามาช่วยกันนะคะเริ่มเลยค่ะคุณครูเก๋หยิบหินก้อนสีอะไรมาคะเด็กๆน้องปกป้องบอกว่าสีขาวครับคุณครูเก๋เก่งมากค่ะคุณครูเก๋นำก้อนหินมาวางเรียงกันเดี๋ยวเด็กๆช่วยคุณครูเก๋ดูนะคะว่าจะเป็นรูปอะไรนะเรามาช่วยกันสร้างภาพจากหินกันนะคะหยิบก้อนหินมาวางเรียงเริ่มเป็นรูปร่างแล้วนะคะน้องไตรน้องไตรอยู่ไหมลูกน้องไตรดูสิคะว่าเป็นรูปอะไรคะรูปอะไรนะคะน้องไตรบอกว่าคล้ายๆรูปสามเหลี่ยมเลยครับคุณครูเก๋คอยดูต่อไปนะคะว่าจะเป็นรูปอะไรน้องเพียงอบอกว่าเริ่มเป็นรูปร่างแล้วค่ะคุณครูเก๋เป็นรูปอะไรคะดูดีๆนะไก่จะเป็นรูปร่างแล้วค่ะเด็กๆเติมก้อนหินลงไปอีกก้อนนึงก็จะเป็นรูปร่างแล้วนะคะรูปอะไรคะใช่แล้วค่ะรูปสามเหลี่ยมนั่นเองค่ะคุณครูเก๋ก็นำก้อนหินสีน้ำตาลมาวางเรียงต่อกันเป็นรูปอะไรนะน้องมังกรบอกว่าเริ่มเป็นรูปร่างแล้วครับเหมือนรูปหลังคาบ้านเลยใช่ไหมคะเด็กๆช่วยกันดูนะคะว่าเหมือนหลังคาบ้านไหมคะใกล้แล้วค่ะเด็กๆ ดูนะคะเดี๋ยวนำก้อนหินมาวางอีก1ก้อน2ก้อนอีกก้อนนึงก็จะรู้แล้วนะคะว่าเป็นรูปอะไร3ก้อนเป็นรูปอะไรคะน้องเพียงอบอกว่าหลังคาบ้านค่ะคุณครูเก๋ถูกต้องค่ะมีหลังคาบ้านแล้วเดี๋ยวเรามาช่วยสร้างตัวบ้านกันนะคะเรามาเริ่มสร้างตัวบ้านกันเลยค่ะวางเรียงต่อๆกันนะคะเด็กๆรู้ไหมคะการที่เรานำก้อนหินมาวางเรียงต่อกันเป็นภาพตามจินตนาการนั้นช่วยเสริมสร้างสมาธิให้กับเด็กๆด้วยนะคะดีไหมคะเด็กๆสามารถหาก้อนหินแถวบ้านเด็กๆนำมาวางเรียงต่อกันให้เป็นรูปร่างได้เหมือนกันนะคะแล้วแต่เด็กๆเลยนะว่าเด็กๆอยากสร้างเป็นรูปอะไรนะคะสามารถทำได้ด้วยนะคะแต่เด็กๆต้องล้างก้อนหินก่อนนะคะก่อนที่เด็กๆจะนำมาสร้างอุ๊ยเป็นรูปอะไรคะเด็กๆอีก1ก้อนว้าวเป็นรูปบ้านแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวต่อเติมอีกนิดนึงนะคะน้องซานบอกว่าต้องวางเรียงต่อกันแบบนี้อีกครับก็จะเป็นรูปบ้านแล้วใช่ไหมคะนี่ค่ะเป็นรูปร่างเหมือนบ้านแล้วนะคะต่อไปน้องต้นกล้าบอกว่า
บ้านต้องมีหน้าต่างและประตูด้วยครับนี่คุณครูเก๋ก็นำก้อนหินมาวางเรียงต่อกันให้เป็นหน้าต่างนะคะคล้ายๆเลยใช่ไหมคะวางเรียงต่อกันอีกค่ะนำมาเรียงต่อกันนะก็จะเป็นหน้าต่าง2ด้านเลยใช่ไหมคะเห็นไหมคะสวยไหมคะเด็กๆรูปบ้านของคุณครูเก๋และของเด็กๆทุกๆคนเลยเด็กๆลองดูนะคะว่าเหมือนรูปบ้านไหมคะเด็กๆสามารถสร้างรูปบ้านหรือรูปอะไรก็ได้ที่เด็กๆชอบนะคะได้สวยกว่าคุณครูเก๋แน่นอนลองไปทำดูนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆรูปภาพตัวอย่างที่คุณครูเก๋นำมาให้เด็กๆดูสวยไหมคะคุณครูเก๋เชื่อว่าเด็กๆทุกๆคนสามารถสร้างภาพจากก้อนหินตามจินตนาการของเด็กๆได้ออกมาสวยงามแน่นอนค่ะวันนี้นะคะคุณครูเก๋ไม่กวนเด็กๆแล้วนะคะให้เด็กๆไปเตรียมตัวหาก้อนหินมาสร้างผลงานของเด็กๆให้สวยงามเลยนะคะแล้วกลับมาพบกับคุณครูเก๋ใหม่ในกิจกรรมต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ